ทีชีวิตคิดไปก็แปลกผิดแปลกไม่แน่นอนเหมือนเป็นละครโรงใหญ่ชีวิตที่ยืนบนผืนผ้าใบชีวิตนักมวยที่แสนเสี่ยงภัยจะมีใครไหนเข้าใจได้ดีกีฬาเกมนี้มีทางรอดอยู่ต้องสู้อย่างเข้มแข็งทั้งรุนทั้งแรงเต็มที่บนพื้นผ้าใบเลือดไหลหลั่งปรีชีวิตสังเวยไปแล้วก็มีต้องอุทิศลีมั่นของชอครั้งไรไม่รู้ไม่บุกให้จมเขาว่ามวยล้มโหไล่ให้ลมเขาอยากให้ยืนแลกหมัดเขาอยากให้ซัดกันตายส่งใครฆ่าไม่ลงก็คงถูกฆ่าแหลกลานเวทีมวยนี้ถึงมีข่าวเลือดดุเดือดก็ตามทีนักมวยไม่มีหนีผ่านชนะและแพ้เที่ยงแท้ไม่นานชีวิตบั้นปลายมากลายแหลกลานบาดเจ็บพิการว่า